ซันดราและคูโบต้าพาซุกทัวร์ทุกแขวงคลิปที่แล้วนี้ซันดราได้พาทุกคนไปที่แขวงสวรรณเขตคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วเนาะซันดราพาทุกคนมาที่เมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์ซึ่งจะมาพบกับผู้ใช้งานแท้สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น L5018SP เจ้าของสัญญาหลอมรวมสิ่งที่แมนถูกใจทันทีที่สัมผัสได้ยินว่าแทรกเตอร์นี่เป็นแทรกเตอร์คันทำอิฐของหมู่บ้านเลยเขาจะไปเบิ่งว่าผู้ใช้งานแท้แต่ละวันเราใช้แทรกเตอร์นี่เฮ็ดอย่างแน่และเฮ็ดให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วใดอ่ะเราอยู่ทางหลังพอดีเลยเขาจะเข้าไปลมเราเลยเนาะตามซันดรามาเลยสบายดีไอใช้แทรกเตอร์รุ่นนี้โดนหรือยังปีนึงแล้วใช้เฮ็ดอย่างแน่เรียกแรกก็คือเฮ็ดนาปั่นนาปั่นนาแล้วก็ให้มันสับปะรดฝรั่งนี่แหละแล้วข้อดีของแทรกเตอร์รุ่นนี้ได้มีอย่างแน่ข้อดีก็คือว่าเราประหยัดน้ำมันสร้างมาแล้วก็หน้าเวียกตัวเดียวกับรถคันใหญ่แล้วก็ใช้งานตัวเดียวกันแล้วไอ้ประทับใจอย่างไรที่สุดตั้งแต่ซื้อมาใช้งานมาประทับใจคือเราคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันเฮ็ดเวียกกันเดียวกับตัวใหญ่นี่แหละได้เรื่องอะไรก็จะถือว่าห้าง่ายการบริการเขาเจ้าก็สู้ก็ถือว่าบริการดีเรื่องว่าเขาอยู่ใส่เขาถูกห้าก็เจ้าก็ไปห้าแล้วไอ้ไส้นอกจากเวียกตัวเองแล้วได้ไส้เวียกครั้งอื่นน้ำบอกส่วนไล่ก็มีเวียกครั้งอื่นนี่แหละไปรับจ้างนอกจากเวียกตัวเองก็มีไล่ไปรับจ้างบางครั้งก็จุดไฟน้ำบ่ทันก็แหละก็เจ้ามาห้าไส้เวียกเขานะโอ้ว่าจังซี่แปลว่ารับจ้างหลายกว่าเวียกตัวเองเหรอแม่แล้วรับจ้างหลายกว่าแล้วผลตอบรับจากลูกค้าได้เป็นเท่าไหร่ลูกค้าเขาเจ้าประทับใจเกี่ยวกับการใช้งานของเขาว่ามันพอดีกับหน้าเวียกอันนึงคือว่าไปไถนาไถยังกับมันบ่ล่มบ่จมไร่มันบ่เป็นคลองเป็นห้องเป็นห้อยไร่นะได้ยินว่าเป็นแทรกเตอร์คันทำอิฐของหมู่บ้านเลยมันบ่ไอ้แม่แล้วโอ้แล้วมีหยังเฮ็ดให้ไอ้คิดอยากซื้อคิดอยากซื้อคิดว่าที่ผ่านมาเฮาเคยใช้เขาเจ้ามารับจ้างเฮานะเนาะเราเห็นเขาเจ้าใช้งานเราเหมือนกับเหมาะสมกับหน้าเวียกตัวจริงอ่ะนะแล้วเฮาเราคิดจักได้เราเฮามาใช้ก็ถือว่าใช้ดีแท้แต่ว่าคิดถูกที่สุดที่ซื้อมันบ่เจ้าแล้วหลังจากใช้แทรกเตอร์คูโบต้าคันนี้มาแล้วเฮ็ดให้ชีวิตทางอ้ายแล้วก็ครอบครัวดีขึ้นแล้วใดแต่ก่อนเฮาใช้คําว่าไถนาเฮาก็ใช้รถไถนาเดินตามเนาะรถไถนาน้อยนะมาฮอดปัจจุบันนี้เฮามีนี่เฮาก็มีเวลาเลือกได้ไปนะรับจ้างผู้อื่นแดแล้วก็การผลิตของเฮาเฮ็ดได้หลายขึ้นแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นอีกอันนึงมันก็มาเสริมธุรกิจของค่อยเฮ็ดอยู่คือว่ากันนะเวียกงูดินท่วมดินนะคือท่วมที่เฮาก็ได้มาประกอบใส่กับเครื่องปั่นเข้าปั่นนวดเข้าเนาะแล้วมันก็พอดีเหมาะสมกับกันว่าเป็นนวดเข้าก็พอดีว่าเฮาบ่ได้ใช้แรงงานป้อนยังไล่นะเขาเจ้าก็ต้องการไล่เว้าง่ายๆก็คือเฮาเฮ็ดเวียกได้ไวขึ้นเฮ็ดให้เฮามีเวลาเหลือที่จะไปหัดเวียกทางนอกเฮ็ดให้ไล่หับเฮาเพิ่มขึ้นแม่นบ่เจ้าแล้วการบริการหลังการขายได้เป็นแนวใดการบริการหลังการขายเฮาก็ว่าเขาทางร้านเขาเจ้าบริการดีเป็นอลอกอะไรบ่เป็นหยังฮอดหมู่ฮอดเวลาที่นั้นเขาเจ้าก็มาเปลี่ยนมาเช็คให้ดีทุกทีเลยแม่นบ่แล้วอยากให้ไอ้แนะนำสำหรับคนที่ยังลังเลที่จะซื้อแทรกเตอร์คูโบต้าว่าถ้าซื้อแล้วคุ้มค่าบ่อยากให้ไอ้แนะนำทางเขาเจ้าเลยอันนี้เฮาก็เป็นคนใช้ของหมู่บ้านเป็นขั้นแรกเนาะอันนี้เฮาก็อยากเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนมิตรสหายผู้ใดอยากซื้อคูโบต้าก็ให้ซื้อรุ่นนี้เพราะว่าอิงเสสภาพมันก็เหมาะสม1แล้วก็แม่นหน้าเวียกก็ใช้งานคือกับตัวใหญ่ได้เป็นเวียกท่วมตัวใหญ่แต่เฮาก็คันว่าไปรับจ้างเฮาก็รับจ้างคือตัวใหญ่ได้ว่าจะซาละกัน1อัน2ว่าหากประหยัดน้ํามันท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือออกมาจากปากของผู้ใช้งานแท้สําหรับแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น L5018SP เจ้าของสัญญาหลอมรวมสิ่งที่แมนถูกใจทันทีที่สัมผัสสําหรับใครที่ยังลังเลที่จะซื้อหรือบ่ซื้อนี่ซันดราแนะนําเลยว่าซื้อเลยเนาะรับรองว่าคุ้มค่าอีหลีใช้งานได้หลากหลายเลยบ่ว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนรับจ้างยังมาขุดดินถมดินอีกมันบ่อ้ายแล้วเฮาจะสร้างรายรับให้ครอบครัวได้เพิ่มขึ้นแถมยังประหยัดเวลาอีกเนาะประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายอีกถือว่าเป็นที่ยอมรับของชาวกสิกรทั้งหลายบ่ว่าจะอยู่แขวงภาคใดของประเทศเราก็ใช้แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นนี้กันเนาะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเนาะก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้อยู่ที่สาขาใกล้บ้านทานหรือกดเข้าไปที่ Facebook คูโบต้าลาวส์คลับที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านมุมนี้เนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับคูโบต้าพาซุกทัวร์ทุกแขวง2คนเฮาขอลาทางทุกสมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย